ครับเช้าวันนี้ก็เราได้เริ่มประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญนะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณพ.ศ. 2568นะครับทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีนะฮะพร้อมที่จะเข้าร่วมตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในต่อจากนี้อีก2ทิศเรื่องที่ตั้งก็คือคณะกรรมาธิการ72ท่านก็ได้มีการแบ่งภาระหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เลือกผมเป็นประธานกรรมาธิการนะครับแล้วก็มีรองกรรมาธิการนะครับตั้งถึงเรียบร้อยครบ72ท่านได้มีการกำหนดแนวทางการชี้แจงกำหนดเรื่องเรื่องของเอกสาร กำหนดจำนวนบุคคลที่เข้ามาชี้แจงเนื้อหาที่เข้ามาชี้แจงนะครับเพราะนั้นก็มีการแบ่งงานและก็ทำงานได้เรียบร้อยผมก็คิดว่าจากนี้ภายใน2สัปดาห์ก็คงจะเริ่มมีการประชุมอนุได้ก็หวังว่าทั้งหมดก็จะเดินไปตามขั้นตอนแล้วก็สามารถจะเสนอสภาในว่าขี่ไปในการเดือนสิงหาคมนี้ครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็ได้เห็นนะครับว่าทุกท่านให้ความสนใจเรื่องงบประมาณแผ่นดินมากเลยนะครับผมในฐานะประธานพยายามมาใช้เวลาให้มากที่สุดเพื่อทำความเข้าใจกับงบที่ได้จัดสรรนี้และมีการปรับปรุงกันต่อไปนะครับขอบคุณครับแสดงว่ากรอบเวลาที่วางไว้ตอนเดือนกันยายนี่คืออาจจะลดลงมาเดือนก็พยายามให้มันอยู่ภายในสิ้นเดือนสิงหาครับมันมีงบสัดส่วนของที่ซ่อนอะไรไหมครับในเนื้อหาในสมการครับก็มีส่วนนั้นซึ่งเป็นงบกลางอยู่นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามยังมีเวลาที่พิจารณาว่าจะใช้อย่างไรเมื่อไหร่หรือเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับตั้งการรู้รอบนี้ตั้งเป็นลายกระทรวงหรือยังไงต่อวิธีก็จะดูกันเป็นลายหน้าตาครับขอบคุณครับฝ่ายค้านเตรียมไปยื่นสารปกครองเพื่อทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบครับ